สวัสดีครับกลับมาพบกับเราบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับวันนี้เราจะขอมานำเสนอนะครับตัว Portable Harness Tester แบรนด์ Novotest นะครับรุ่น TUD-3 นะครับเครื่องนี้นะครับเป็น Portable Harness Tester Novotest จากประเทศยูเครนนะครับมาพร้อมกับหัวลิโพที่เราเคยเห็นกันปกตินะครับกับหัว UCI Pro ก็คือหัวกดแบบเพชรนะครับแรง50นิวตันนะครับหรือ5กิโลแรงกดนะครับนี้เราจะมารีวิวนะครับการใช้งานต่างๆของเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้นะครับมีบอดี้เป็นพลาสติกนะครับมียางเอาไว้กันลื่นนะครับเวลาเราจับนะครับหน้าจอเป็นคัลเลอร์นะครับสดใสนะครับดูง่ายนะครับคมชัดนะครับตัวเลขใหญ่นะฮะมาพร้อมสายชาร์จนะครับนะครับสายชาร์จนะครับหัวแบบรีโพบนะครับรีโพบตัวนี้จะเป็นหัว UCI Probe นะครับหัวกดแบบเพชรนะครับที่แรง50นิวตันนะครับดูเครื่องนะครับเสียบสาย Probe ด้านบนนี้นะครับนะฮะเป็นพินนะครับตัวนี้เสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับดูเครื่องใช้ถ่าน 2A แบบถ่านชาร์จนะครับ3ก้อนเราชาร์จแล้วก็เสียบสายชาร์จเข้าที่ด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวเต้าเสียบก็ไปเสียบที่ปลั๊กไฟบ้านได้ปกตินะครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูกันนะครับนะครับการทดสอบนะครับตัวโพบแบบรีโพบกับ UCI โพบแตกต่างกันยังไงนะครับการใช้งานหลักการวัดนะครับก็คือตัวรีโพบนี้นะครับที่มีขายทั่วไปเนี่ยสเปคเขานะครับวัดได้งานบางสุดก็คือ10มิลนะครับ10มิลก็คือ1เซนนะครับถ้าต่ำกว่านั้นโพบนี้วัดไม่เสถียรนะครับหรือวัดไม่ได้เลยนะครับแต่ตัวโพบ UCI นี้นะครับโอเพชรแบบแรงกด50นิวตันเนี่ยสามารถวัดตรวจวัดงานที่มีความบางตั้งแต่1มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับพูดง่ายๆคือเจ้าโพบ UCI นี้สามารถวัดงานบางได้นะครับลูกค้าหลายๆเจ้ามีงานเป็นแผ่นเหล็กบางๆนะครับแต่ว่าไม่มีเครื่องมือวัดจะต้องไปวัดเป็นแบบตั้งโต๊ะก็มีราคาที่แพงนะครับหรือว่าเตอะทะนะครับไม่สามารถเอาชิ้นงานไปวัดที่เครื่องตั้งโต๊ะได้ก็จะต้องใช้เป็นแบบ portable แต่ว่าตัวนี้จะตอบโจทย์ลูกค้านะครับก็จะเป็นวัดงานบางได้นะครับตั้งแต่1มิลขึ้นไปนะครับส่วนการใช้งานนะครับเรามาเริ่มกันนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เสียบสายโพบเข้าไปที่ตัวพินเครื่องนะครับให้มาร์กแดงตรงกับมาร์กแดงนะครับนี่ครับแล้วเสียบลงไปกดลงไปกดเปิดเครื่องที่ปุ่ม power on ด้านบนนะครับกดค้างไว้นะครับมีแสงกระพริบก็ปล่อยมือเครื่องจะติดอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับของตัวเครื่องจะบอกอะไรเราบ้างนะครับซ้ายมือบนสุดระดับแบตเตอรี่นะครับ90องศานี่คือองศาในการยิงนะครับด้านนี้นะครับบอกเวลานะครับอันนี้เป็นสเกลนะครับอันนี้วัดเป็น HRC แคลออฟหมายถึงว่าเครื่องนี้ถูกคาลิเบตมาจากโรงงานแล้วนะครับเราปิดโหมดแคลไว้นะครับไม่ต้องแคลอีกนะครับเพราะว่าเราตั้งค่ามาแล้วส่วนกราฟนี้เวลาเรายิงเนี่ยจะมีกราฟขึ้นตรงนี้นะครับสามารถดูได้นะครับ
นะครับดูได้หลายแบบนะครับจะเป็นกราฟแบบฮิสโตแกรมนะครับแบบสแตติกนะครับแบบสมาร์ทแบบซิกแนลนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นแมททีเรียลนะครับอันนี้เลือกได้นะครับอันนี้เลือกเป็นสตีลหน้าจอนะครับหน้าจอจะมีโหมดนะครับก็คือเลือกกราฟดูนะครับแมททีเรียลก็คือเลือกแมททีเรียลนะครับสตีลอัลลอยครับครับสตีลไอรอนรูล่านะครับอลูมิเนียมตรงนี้นะครับสเกลก็คือหน่วยที่เราวัดนะครับ HRC HB HB HRB พวกนี้นะครับนะครับหลังที่เราดูค่าแล้วนะครับกดแบ็คนะครับตัวนี้นะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับคือกดเข้าไปนะครับจะเป็นหน่วยความจำครับเขาจะบอกว่าความจำตอนนี้เราว่างเท่าไหร่นะครับเราเซฟไปอันเดียวนะครับนี่เป็นหน่วยความจำนี่ว่างนะครับสามารถ delete upload เคลียร์ตรงนี้ได้นะครับนะครับปุ่มต่อมานะครับ calibrate นะครับช่องฟ้าที่เป็นขีดตรงนี้นะครับก็คือเป็นการ calibrate มาจากโรงงานนะครับcalibrate material อะไรบ้าง ST steel นะครับ AST aluminum steel พวกนี้นะครับ nickel aluminum นะครับบอนพวกนี้นะครับcalibrate มาแล้วแถวบนก็จะเป็นสเกลนะครับว่าสเกลอะไรนะครับแต่ละ material HRC HB HV HRB พวกนี้นะครับนะครับเขาจะบอกอยู่ว่าช่องขาวช่องดำก็คือ without calibrate นะครับช่องสีเงินเป็น factory calibration นะครับนะครับแล้วกดออกไปดูนะครับแล้วก็ต่อมา setting นะครับ setting นะครับอันนี้เข้ามาตั้งค่าบอกวันที่นะครับเวลาภาษาความละเอียดนะครับความสว่างเสียงนะครับ resolve นะครับปิดเปิดอัตโนมัติไหมแฟดไหมนะครับ tolerance เท่าไหร่ตั้งตรงนี้นะครับนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับ information นะครับ information ก็จะบอกเป็นประเภทแบตเตอรี่นะครับกี่โวลต์นะครับใช้งานมาแล้วเท่าไหร่นะครับเหลือเวลาใช้งานอีกเท่าไหร่นะครับนะครับเซอร์เวอร์ชันของเครื่องนะครับเมนบอร์ดเวอร์ชันนะครับ device ตรงนี้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ต่อนะครับการใช้งานมีเท่านี้นะครับใช้งานไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายนะครับด้านหลังมีกล้องพร้อมแฟลชนะครับนะครับเห็นไหมครับมีเลนส์กล้องพร้อมแฟลชนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบเป็น UCI ผมให้คุณลูกค้าดูนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนโผล่เป็น UCI เนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับต้องปิดเครื่องต่อนะครับแล้วก็เสียบแล้วเปิดใหม่นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับปิดเครื่องก่อนค้างนะครับเครื่องดับนะครับหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วเราต้องการจะเซฟนะครับกดปุ่ม Enter นะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อนะครับผมก็กดตั้งชื่อไปครับกดคอนเฟิร์มโดยใช้ผมนี่ครับอันนี้ผมตั้งชื่อเลข2นะครับmeasurement 2นะครับฮะนี่เสร็จแล้วกด enter นะครับพอเรากด enter แล้วเนี่ยเครื่องจะบอกว่าให้เราถ่ายรูปนะครับหรือว่าเซฟโดยที่ไม่ถ่ายรูปนะครับนะครับ take a pictureกดวงกลมนะครับแล้วก็ save without picture คือเซฟโดยไม่ถ่ายรูปชิ้นงานนะครับก็กด back นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟแบบถ่ายรูปนะครับผมก็นะครับจะถ่ายรูปต
รงนี้นะครับถ่ายรูปก้อนที่เรายิงนะครับถ่ายรูปมาแล้วนะครับเรากด enter อีก1ครั้งนะครับตรงนี้จะมีเคอร์เซอร์นะครับบวกพร้อมกับค่าความแข็งนะครับเราก็เลื่อนนะครับทีนี้เราจะเอาไปมาร์กไว้ตรงไหนที่เรายิงนะครับเลือกได้สมมติตรงนี้แล้วกันนะครับผมมาร์กไว้ตรงนี้นะครับผมก็กดยืนยันนะครับกด enter นะครับเสร็จแล้วครับผมทีนี้เราก็มาดูกันที่ memory นะครับmemory ครับเรากด ผมแบ็กนะครับอันนี้คือหน้า major ปกตินะครับหน้า memory ดูก็คือตัว active นี้นะครับนะกดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเขาจะบอกอยู่ว่าค่าเท่าไหร่นะครับจุดไหนนะครับของงานอันนี้คือที่เราเมมไว้นะครับนะครับฮะส่วนพวกนี้จะเป็นปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาไว้เข้าในโหมดเซตติ้งต่างๆนะครับปุ่มล่างนี้จะเป็นปุ่มแบ็กนะครับปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่ม BS อันนี้คือปุ่มลบนะครับปุ่มนี้คือปุ่ม Enter นะครับส่วนปุ่มกลางนี้เอาไว้กดคอนเฟิร์มนะครับผมนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดงานจริงกันดูนะครับเดี๋ยวเราใช้โผล่แบบริบโผล่นี้ทดสอบชิ้นงานให้ดูก่อนนะครับอันนี้เซตบล็อกอยู่ที่793 HLD นะครับก็คือ100ริบนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงดูก่อนนะครับการใช้งานก็กดลงไป1ครั้งนะครับแล้วกดที่หัวนี้1ครั้งค่าจะโชว์นะครับอันนี้โชว์เป็น HRC นะครับเดี๋ยวเราจะคอนเวิร์ตเป็น HL นะครับก็นี้793นะครับเราจะดูกันว่าตรงหรือเปล่านะครับกดไปที่สเกลครับนะครับเลือกมาที่ HL ครับนี่ครับ HL กดคอนเฟิร์มครับอันนี้797นะครับบวกลบ4นะครับถือว่าแม่นยำมากนะครับนี่นะครับถ้าเรายิงต่อนะครับนะฮะกราฟตรงนี้จะขึ้นนะครับถ้าเรายิงอีกผมลองยิงสัก 3-4 ครั้งนะครับนะครับตัวรีพอร์ตใช้งานหนานะครับเห็นไหมครับกราฟมาขึ้นนะครับรวมกันเทส5ครั้งนะครับถ้าเราอยากดูกราฟแบบอื่นนะครับกดโหมดครับดูเป็นฮิสตาแกรมครับนะครับเป็นอุณหภูมิแนวนอนนะครับกราฟแนวนอนนะครับถ้าเรากดเป็นสแตติกนะครับโหมดสถิตินะครับเปิดโชว์เป็นแม็กมินเอเวอเรจแล้วก็จำนวนครั้งการวัดนะครับค่าของการเคลื่อนเท่าไหร่เอเวอเรจเท่าไหร่นะครับโหมดสมาร์ทนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นกราฟขึ้นลงนะครับโหมดต่อไปนะครับโหมดสิกแนลครับเป็นเส้นโค้งนะครับนี่ครับลูกค้าสามารถเลือกดูได้นะครับอยากดูเป็นโหมดไหนนะครับการใช้ UCI Pro ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับรีโพเลยครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปตรงมาร์กแดงเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเสีย
เข้าไปนะครับกดเปิดเครื่องนะครับกดกลางไว้ไฟขึ้นเราก็ปล่อยครับเครื่องจะติดครับอย่างที่เราผมบอกในตอนแรกนะครับยูเซย์โพบเนี่ยเหมาะกับงานบางนะครับอันนี้เป็นเชดบล็อกแบบบางนะครับวันได้ตั้งแต่1มิล นะครับนะครับวิธีการวัดนะครับหัว UCI โพบเนี่ยนะครับการจับเพื่อวัดนะครับจะแตกต่างกับลีฟโพบนะครับการจับหัว UCI โพบเนี่ยนะครับเอาด้านปลายโพบวางที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็ทำการจับ4นิ้วแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดลงไปครับนะครับ4นิ้วนะครับ4นิ้วนะครับแบบนี้นะครับจับนี้นะครับไปกดนี่นะครับเท่านี้ครับนะครับนี่คือการวัดแบบ UCI probe นะครับใช้งานง่ายนะครับนี่เราจะลองงานบางครับนี่ครับเท่านี้นะครับใช้งานง่ายมากนะครับนะฮะเราจะบอกอยู่นะครับว่าเป็นหัวเป็ด UCI probe หรือว่าเป็น D probe นะครับนะครับเครื่องตัวนี้เป็นแบรนด์ Novotest จากยูเครนนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมกับเราได้ที่สายด่วนฮอตไลน์นะครับ0887777277นะครับหรือติดต่อเราได้ที่เบอร์02-954-7354-6นะครับนะฮะและ www.itokin2000.com นะครับวันนี้ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ